นายวัญชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าการตัดสินของดวงดาวยังถามกันอยู่นั่นและว่าวันที่30กันยายนนี้ศาลจะตัดสินว่าอย่างไรนายกจะรอดไหมดวงดาวเป็นอย่างไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าศาลจะตัดสินเหมือนดวงดาวที่ว่าไหมสารพัดของคนอยากรู้แต่ก็พึงรู้ไว้ว่าการตัดสินของดวงดาวกับการตัดสินของมนุษย์ต่างกันดวงดาวไม่รับสินบนและไม่รับการวิ่งเต้นของมนุษย์ขอยืนยันว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรผมไม่รู้จริงๆแต่ดูจากดวงดาวแล้วไม่รอดโดยเฉพาะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เป็นอริกับดวงเมืองยิ่งไปกันใหญ่ซ้ำแรงขึ้นเสียด้วยอันหมายถึงความรักความผูกพันของผู้มีอำนาจผู้ทรงอิทธิพลเปลี่ยนเป็นอริศัตรูคู่อาฆาตต่อกันจากมิตรกลายเป็นศัตรูจากคนรักกลายเป็นคนเกลียดชังแถมดาวจันทร์ก็ดับอับแสงยิ่งทำให้ม้วนมรณากันไปใหญ่ไม่มีดาวดีดวงไหนมาฉุดรั้งช่วยเหลือไว้เลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันที่30กันยายนเลข5ดาวพฤหัสยังเป็นวินาศอยู่5เสียงตามดวงดาวยังยืนยันแข่งขันอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เลข1ดาวอาทิตย์ที่เป็นอริจะถาโถมเข้ามาหรือเปล่าซึ่งมีแนวโน้มสูงมากกว่าดาวศุกร์เลข6ผสมปนเปมาเป็นอริด้วยเคลื่อนไปเคลื่อนมาอาจมาตกที่เลข6ก็เป็นไปได้เพราะดวงดาวที่ปรากฏในวันนั้นมีเลข5เป็นหลักตามด้วย1และ6มันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ภายใต้การกำกับของราหูและมฤตยูที่คอยขย่ำซ้ำเข้าไปอีก2ดวงดาวมันหนักและหนักมากจริงๆอย่างที่ผมเคยใช้คำว่าสาหัสสากันของผู้มีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครที่มีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวเหล่านี้ตามหลักโหราพยากรณ์ท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นต้องเข้าวัดสถานเดียวโดยเฉพาะวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันโอมเพียงรอดปลอดภัยจะถูกผิดเป็นเรื่องของดวงดาวนะครับไม่เกี่ยวกับผม